นายสรายุญยิ้มยวนนะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็บอกนะครับว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้น,นเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในตราไร่ละ1,500บาทคูรเรือนละไม่เกิน15ไร่เป้าหมายเกษตรกร1 5 0 0 0 0ราย พื้นที่2 5 0 0ล0าร่นะครนบทางกนไ่นะครับทางทกนนได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้วจำนวน1 4 99, 9 9 9 9รายถ้าเกิดคิดเป็นวงเงิน,นยอยู่ที่ประมาณ2,025ล้านบาทนะครับ ตีเป็นพื้นที่ก็1,350,000ไร่คิดเป็นร้ huh. อยละ99.96นะครับแต่เนื่องจากว่ายังมีพี่น้องเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยทางคณะร it, sure nice an, ัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบให้เพิ่มเป้าหมายในโครงการภายใต้กรอบงบประมาณเดิมอีก99,918ครัวเรือนพื้นที่900,000ไร่คิดเป็นวงเงิน1,348ล้านบาท ซึ่งทกสอเองก็ได้โอนเงินให้กับเกษตรกรทันทีนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยที่กเกษตรกรนั้นสามารถเบิกเงินได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ27มีนาคมเป็นต้นไปครับ